เรียนแพทย์ใช่เพื่อแพทย์ใช่เพื่อรับความนับถือพันธะของแพทย์คือเพื่อผู้คนที่ทนทุกข์ผู้คนยังจนยากต้องลำบากและบันบุกเดือดร้อนและซอนซุกกี่แสนล้านในบ้านเราควรเราต้องเล่าเรียนและภาคเพียรเพื่อพวกเขาบากบั่นเพื่อบรรเทาบำบัดทุกข์ที่รุกรานเขาเป็นเช่นพ่อแม่ผู้ปกแผ่และเอาผ่านเลี้ยงคนด้วยผลงานจากหยาดเหงื่อเลือดเนื้อนั้นดำริพระบิดาดำรัสมาดังคำขวัญศึกษาที่สำคัญไม่ใช่อยู่ที่รู้ล้นหากอยู่ที่รู้ใช้นำรู้ไปให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้คนและสังคมตามสมควรสืบสานปณิธานอันมั่นคงของหมอสงวนก้าวนำความถูกถ้วนก้าวหน้าหาประชาชนสืบสานปณิธานอันมั่นคงของหมอสงวนก้าวนำความถูกถ้วนก้าวหน้าหาประชาชน